ที่ผมค่อนข้างหนักใจนะครับเพราะว่าเสียงในโซเชียลก็เข้ามาไม่พอใจกันค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่ซื้อไปนานแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยากจะขอความเข้าใจนิดนึงเพราะว่าตัวคอสของเราเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนเดิมตลอดไปต้นทุนของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับกลับมาพบกับ Thai S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถมาเสนอเพื่อนๆเหมือนเดิมนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ BYD นะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นไตเติลมาแล้วนะครับว่าช่วงนี้ BYD โดนกระแสค่อนข้างที่จะเข้ามาถล่มค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติบางคนเนี่ยเข้าไปที่ BYD Thailand ก็น่าจะเห็นนะครับสำหรับช่วงนี้ที่ BYD โดนกระแสค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่แอดเนี่ยเสนอข้อมูลไปนะครับเกี่ยวกับว่า BYD นะครับถ้าเกิดทุกคนจะทราบนะครับว่าตอนนี้ BYD เขาบอกแล้วว่าปีนี้เขาจะไม่ประกาศยอดจองของมอเตอร์โชว์ปี2024นะครับผมซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันก็มีบางคนไม่เชื่อแอดนะครับที่แอดเนี่ยเสนอข่าวจาก Motoring X ไปจาก Facebook เขานะครับแต่ว่าพอมาในวันนี้แอดเนี่ยเช็คข้อมูลล่าสุดเลยจาก Facebook ของยานยนต์กรุ๊ปนะครับซึ่งสื่อนี้ก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้พอสมควรนะครับเขาก็แจ้งบอกว่า BYD เกิดเปลี่ยนใจขอไม่แจ้งยอดจองในงานมอเตอร์โชว์2024ครั้งนี้โดยประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BYD ซึ่งคุณพกนะครับหรือคุณพรประภานะครับก็คือเป็น CEO นะฮะของทาง BYD นะครับเขาก็ออกมาเองเลยบอกว่าปีนี้จะไม่แจ้งยอดจองนะครับประจำปี2024ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆทราบเนี่ยว่า BYD เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแจ้งแบบจริงจังเลยนะฮะปีที่แล้วก็คือมีการแจ้งยอดค่อนข้างที่จะบ่อยเลยแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีแรงกดดันอะไรเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เขาก็โดนกระแสในโซเชียลค่อนข้างที่จะถล่มมาเหลือเกินนะครับจนทำให้คุณพกนะครับออกมาให้สัมภาษณ์อย่างที่แอดเนี่ยแจ้งตอนไตเติลตอนแรกแล้วนะครับว่ามีความกังวลนะครับสีหน้าเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคุณพกมีความกังวลนะครับแล้วก็ออกมาพูดบอกว่าหลายๆคนในโซเชียลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจ BYD เท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับคือทางคุณพกแล้วก็ทีมงาน BYD เขาก็ทราบนะครับจนทางคุณพกก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์นะครับส่วนวันนี้เนี่ยแอดก็จะมาคุยในเรื่องของว่าทำไมเนี่ย BYD ถึงเกิดปัญหานะฮะว่ามันเกิดสาเหตุอะไรบ้างจนทำให้คุณพกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้นะฮะลูกค้าเก่าไม่ค่อยพอใจกับทางโซเชียลก็จะมารวบรวมปัญหาให้นะฮะสำหรับ BYD ช่วงนี้รวมถึงอัปเดตนะฮะล่าสุดนะฮะยอดจองมอเตอร์โชว์ปี2024ในวันที่9แล้วนะครับผมซึ่งก็ใกล้ที่จะจบงานเต็มทนแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้แอดก็จะมารวมๆแล้วมาสรุปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับมาเริ่มกันด้วยยอดจองมอเตอร์โชว์วันที่9กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้นะฮะก็อันดับ1เช่นเดิมนะฮะอยู่ที่ Toyota 4,803 คันนะครับอันดับ2ก็คือ Honda 2,440 คันอันดับ3ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้พอสมควรนะฮะสามารถยึดอันดับ3ได้นานพอสมควรเลยวันนี้วันที่9แล้วนะฮะของงานนะฮะก็คืออยู่ที่ 1,866 คันอันดับ4นะฮะขยับขึ้นมาพอสมควรเลยก็คือฉางอันนะฮะอยู่ที่ 1,483 คันนะฮะเพราะว่าฉางอันเมื่อวันที่7จะอยู่ที่อันดับ5นะฮะตอนนี้ขึ้นมา1อันดับนะฮะเป็นอันดับ4อยู่ที่ 1,483 คันเมื่อวันที่7เนี่ยอยู่ที่ 1,048 คันขึ้นมาพรวดเดียว400คันเลยนะฮะถือว่าฉางอันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแซง MG ได้อีกนะครับอันนี้แอดก็ลุ้นอยู่นะฮะเพราะว่าฉางอันเนี่ยถือว่าตัวรถเนี่ยสวยเลยแล้วก็ยอดของเขาเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีว่าที่ยอดมันขึ้นมาเยอะเนี่ยเป็นเพราะเจ้าลูมินหรือเปล่านะฮะเจ้าน้องหน้าง่วงเนี่ยแผลงฤทธิ์หรือเปล่าอีซูซุก็ตามมานะฮะอยู่ที่ 1,339 คันนะครับก็ถือว่าอีซูซุนี่รอดพ้นจากโซนอันตรายได้นะครับตอนแรกเนี่ยอิซูเนี่ยมาอยู่อันดับลังท้ายๆเลยก็ถือว่าหน้าเสียวไส้นะตอนนี้อิซูก็ถือว่ายอดพอใช้ได้ขึ้นนะครับต่อมาก็คือ GWM 1,302 คันนะฮะ Mitsubishi 1,254 คันนะฮะแล้วก็เจ้า
Ion นะครับ 1,183 คันนะครับถือว่าขึ้นมาแรงพอสมควรเลยนะฮะ Nissan นะฮะ 1,128 คัน Neta นะฮะ 1,090 คัน Mazda นะครับ970คันขยับขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่7เนี่ย Mazda อยู่อันดับ14นะครับอยู่ที่682คันนะฮะตอนนี้ขึ้นมาถึง970คันจากวันแรกๆเนี่ย Mazda ได้80กว่าคันนะครับถือว่ายอดเนี่ยก็ดูดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูวันท้ายๆเนี่ย Mazda จะสร้างอิทธิฤทธิ์อะไรได้อีกหรือเปล่านะฮะต่อมาก็เป็น Suzuki นะฮะแล้วก็ Ford นี่ถือว่าอันดับเนี่ยตกลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่า3วันแรกเนี่ย Ford เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับ2ได้อย่างที่แอดได้แจ้งไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่ Ford ตกลงมาต่ำกว่า Mazda นะครับไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า Ford เราต้องเข้าใจเขาอย่างนึงว่าอย่าง Mazda เนี่ยเขายังมี Mazda 2ซึ่งเป็นรถเล็กๆราคาก็ไม่ได้แพงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ Ford เขาเน้นรถใหญ่เป็นรถ 4x4 รถกระบะรถอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ Ford เนี่ยถือว่ารถราคาแพงกว่านะฮะแต่ว่าเขาก็ยอดจองก็น้อยลงไปธรรมดาเพราะว่าเขาไม่ได้มีรถเล็กๆ เป็นจุดขายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีเบนซ์850คันนะฮะเกียร์ก็ถือว่ามาแรงเลยนะครับยอดจองนี่707คันเลยทีเดียวฮุนไดนะฮะ645คันนะครับรวม 24,299 คันนะครับก็ถือว่ายอดจองนี่พอใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่านี่ขนาดยังไม่มี BYD นะครับผู้นำตลาดของรถไฟฟ้ายังไม่มาแจ้งด้วยก็คือยังได้ขนาดนี้ถือว่ายอดจองก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะฮะสำหรับปีนี้นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ BYD นะฮะที่แอดเนี่ยได้เกริ่นมาในตอนแรกนะฮะก็คือ BYD เนี่ยสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับความคิดของเขาเนี่ยเนกาทีฟใน BYD ช่วงนี้นะฮะก็ที่แอดเนี่ยไปหาข้อมูลมาอย่างแรกๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ BYD เนี่ยหันราคาค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะฮะมันก็จะทำให้บางกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากนะฮะอย่างบางคนก็ถามแอดว่าเฮ้ยมันเสียความรู้สึกยังไงเขาก็มาพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคนไทยได้ใช้รถไฟฟ้าราคาถูกมันก็จริงครับอันนี้แอดไม่เถียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองคิดถึงคนที่ดาวรถแล้วก็ผ่อนกับไฟแนนซ์นะสมมติเขาดาวไป 2-3 แสนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ผ่อนสมมติผ่อนเริ่มต้นผ่อนไปได้ประมาณสักแสนนึงปีนึงอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดี BYD ก็มาลด 250,000 ในตอนนี้ก็คือทางคนที่ผ่อนไปแล้วหักลบไปได้แสนหนึ่งเขาก็เหมือนกับความรู้สึกเขาก็เหมือนเสียฮะถ้าเกิดสมมติเขาเริ่มต้นผ่อนในตอนนี้ก็คือหักให้250,000เลยแล้วผ่อนมาลบอีกแสนหนึ่งเขาก็คุ้มกว่าแต่ว่าในมุมมองแอดก็ต้องเข้าใจทาง BYD เหมือนกันนะครับอย่างคุณพกเขาก็ให้สัมภาษณ์มาว่าทางเขาเนี่ยคือเหมือนเขาได้เหมือนส่วนลดอะไรมาหรือว่าเขาก็ต้องมองคู่แข่งเห็นคุณพกเขาบอกว่าคู่แข่งนั้นลดราคาสู้นะฮะเขาก็เลยต้องลดตามอันนี้มันก็เป็นเหมือนเงื่อนไขที่เขาต้องอยู่รอดให้ได้นะฮะทางที่ทาง BYD เนี่ยเขาให้เหตุผลมาซึ่งแอดเองก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งแอดก็เข้าใจทางลูกค้า BYD ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นแอดเองเนี่ยแอดก็บอกเลยว่าแอดก็ไม่โอเคเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ใช่รถมันไม่ใช่มือถือฮะมันไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆนะฮะอันนี้มันจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับการลดราคาของ BYD เนี่ยทำให้ลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกแล้วก็มาโพสในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็แต่ละความเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีเวลาไปไล่อ่านดูแต่ละคนก็มีการพูดถึง BYD เนี่ยแต่ละคนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวแอดเนี่ยจะมาอ่านรายละเอียดที่คนพูดถึง BYD ช่วงนี้ให้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างบางท่านเขาก็บอกว่าก็ดีกว่าบางค่ายที่ไม่ยอมปรับราคาลงมาเลยนะฮะบางคนก็เนกาทีฟพูดว่าเสียฐานลูกค้าทำลายตัวเองนะฮะแล้วเขาก็บางคนก็บอกว่าพูดไรพูดไปเหอะบายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนกาทีฟเยอะจริงๆนะฮะอันนี้แอดไม่ได้คิดเองอันนี้แอดก็เอาคอมเมนต์มาให้ทุกท่านฟังกันนะฮะขายแพงก็บ่นขายถูกก็บ่นอันจนนี้เขาพูดมานะฮะคนก็บอกว่ายอดจองในงานมอเตอร์โชว์จะบ่งบอกถึงการตลาดของ BYD นะฮะอีกคนนึงก็เนกาทีฟมาอีกแล้วก็บอกว่าขายของไม่เกรงใจลูกค้าเก่าคันเดียวพออันนึงก็บอกคันสุดท้ายอีกคนก็จบกันอีกคนนึงก็ไม่ต้องพูดนะฮะซึ่งแอดว่าประมาณสัก 6-70 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเนกาทีฟนะครับแอดเดาว่าคนที่ออกความคิดเห็นในด้านลบมาเนี่ยแอดเดาว่าเขาน่าจะค่อนข้างที่จะโดนเสียผลประโยชน์เยอะก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะครับในแง่นี้นะฮะแล้วก็ข้อแรกเนี่ยที่แอดเนี่ยสรุปให้ก็คือเป็นเรื่องนี้นะครับคือ BYD เนี่ยมีการลดราคาที่รุนแรงนะฮะจนทำให้ลูกค้าไม่พอใจนะฮะแต่ว่าถ้าแอดเนี่ยจะแนะนำ BYD ได้อันนี้แอดก็หาข้อมูลมาของคู่แข่งของ BYD นะฮะแอดก็จะยกตัวอย่างอย่าง Deepal นะฮะแอดมองว่าทางตลาดของ Deepal หรือว่าฉางอันเนี่ยถือว่าทำการตลาดได้ดีนะ
ในความคิดของแอดเนี่ยเผลอๆดีกว่า BYD อีกเพราะว่าเราดูอย่างยกตัวอย่างอย่างดีพอลตัว S07 นะฮะตอนนี้ขนาดมอเตอร์โชว์เนี่ยเขายังตั้งราคาเท่าๆกับของเดิมเขาเลยอยู่ที่1ล้านนะฮะ 399,000 บาทนะฮะแต่ว่าทาง DeepAll เนี่ยหรือว่าฉางอันเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์วิธีการลดด้วยการใช้ประกันชั้น1นะฮะ3ปีนะฮะก็คือฟรีประกันชั้น1ให้3ปีซึ่งมูลค่าประกันเนี่ยถ้าเกิดคุณก็จะทราบใช่ไหมครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยประกันมันค่อนข้างแพงนะฮะตีว่าเป็นสัก 30,000 บาทได้นะฮะคือจริงๆปีแรกก็ต้องให้ฟรีอยู่แล้วป่ะนะฮะปีที่2ปีที่3เหมือนเขาก็แถมให้น่าจะรวมเป็นเงินก็จะประมาณไปแอดตีแบบแรงๆเลยก็ 60,000 บาทนะฮะแล้วเขาก็เอาแกล้งมาประทำมาเป็นส่วนลดให้ซึ่งแอดมองว่าการทำแบบนี้มันดูซอฟกว่าทาง BYD ทำไม่แน่ใจว่าถ้าเพื่อนสมาชิกที่ฟังอยู่เห็นด้วยก็แจ้งแอดมาหน่อยนะครับแอดว่าการทำแบบฉางอันเนี่ยถือว่าเป็นการทำการตลาดแบบไม่ทำให้ลูกค้าเก่าเสียความรู้สึกมากนักนะครับอย่างถ้าเป็นแอดซื้อไปแล้วแล้วแอดเขาก็มาให้เกี่ยวกับเรื่องประกันกับลูกค้าเพิ่มในมุมมองของแอดก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึกเท่าไหร่แล้วแอดก็จะคิดว่าเออก็เป็นเพราะเราออกเร็วเองนี่ไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้ามันเป็นการลดราคาตรงๆแต่ทีแรกเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะอันนี้แอดก็อยากจะยกตัวอย่างเนี่ยให้กับทาง BYD ดูว่าการทำแบบนี้มันเหมือนการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกว่าอันนี้แอดก็ต้องขอชมเชยทางด้านฉางอันนะฮะที่เขาทำตลาดออกมาได้ดีแล้วล่าสุดเนี่ยอันดับในมอเตอร์โชว์เขาก็ดีด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างที่แอดเนี่ยเข้าไปดูในโปรดักต์เขาในหน้าของกลุ่มของฉางอันเนี่ยแอดรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรถเลยนะฮะแล้วก็ปัญหาลูกค้าร้องเรียนหรือว่าบ่นอะไรก็น้อยนะฮะอย่างที่แอดเห็นจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการกินซ้ายหรือกินขวาซึ่งมันก็ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนามากขนาดที่ BYD เคยเจอปัญหาอย่างที่แอดเคยเล่าไปแล้วนะฮะแอดก็ไม่ขอย้อนให้ฟังนะใครอยากฟังก็ไปฟังคลิปเก่าๆของแอดดูนะฮะแต่ว่าอย่างที่แอดเนี่ยแจ้งไปแล้วว่าการทำการตลาดของ BYD เนี่ยสำหรับแอดว่าบางทีมันแรงนะฮะแล้วก็บางอย่างแอดก็มองดูแล้วมันก็เป็นการตลาดแบบงงๆเหมือนกันนะฮะสำหรับ BYD ที่ทำให้เนี่ยลูกค้าเขาก็มีความรู้สึกผิดหวังหรือว่าเนกาทีฟกับแบรนด์ BYD เองโดยที่แอดก็มองว่า BYD ก็ไม่น่าทำแบบนั้นเหมือนกันฮะอย่างถ้าเราจะวกมาคุยเรื่องการประกาศเรื่องการจดทะเบียนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแอดก็ยังเชื่อมั่นนะฮะว่า BYD เนี่ยยังไงยอดจองก็ต้องชนะ MG กับฉางอันแต่แอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม BYD ถึงไม่มาประกาศยอดจองมอเตอร์โชว์นะฮะซึ่งใครคิดเหมือนแอดบ้างว่าจริงๆแล้วยอดจองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจิตวิทยาเล็กๆที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ากระแส BYD เนี่ยมันยังดีอยู่นะฮะแต่ว่าแอดไม่เชื่อนะฮะว่า BYD จะได้ยอดถึงขนาดน้อยกว่า MG หรือว่าฉางอันนะฮะอันนี้ก็ต้องรอหน่วยข่าวกรองของ BYD ออกมาแจ้งหรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยแอดก็ยังมองว่า BYD ก็ยังน่าจะมียอดที่ดีอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวหรือยังไงเนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจอย่างการตลาดที่ BYD มีแปลกๆหลายๆอย่างเช่นการลดราคาเนี่ยบางทีแอดก็มองว่าอย่าง Atto 3นะฮะราคามันก็ถือว่าถ้าเทียบกับฉางอันก็ถือว่าถูกกว่านึกภาพออกมั้ยฮะฉางอัน 1.3 นะฮะ Atto 3ก็อยู่ที่1ล้านนิดๆก็ถือว่าถูกกว่าอยู่แล้วแล้วยังมากระหน่ำลดอีกอันนี้แอดก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาง BYD เขาคิดอะไรนะฮะแล้วลดจนทำให้เนี่ยต้องมานั่งให้แคชแบ็กอะไรนี้วุ่นวายจนมีถึงขนาดแบบลูกค้าบางท่านเนี่ยให้แคชแบ็กผิดแคชแบ็กถูกเลยก็ยังมีนะฮะอย่างแอดเคยเห็นผ่านๆมาเนี่ยมีการโอนเกินให้ลูกค้าให้ลูกค้าโอนเกินให้ด้วยก็คือค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็งงงวยเหมือนกันนะฮะสำหรับ BYD ช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่ากระแสก็คือค่อนข้างที่จะมาในเรื่องของเนกาทีฟเยอะเหมือนกันนะฮะก็แอดก็อยากให้ทาง BYD เนี่ยค่อนข้างที่จะพิจารณาออกอะไรมาแต่ละทีก็คิดดีๆก่อนนะฮะว่าลูกค้าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะฮะอันนี้ก็มาให้พิจารณากันดูยังมีอีกเรื่องนึงที่แอดเนี่ยก็มองว่า BYD น่าจะรีบๆแก้ไขก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าที่มีลูกค้าอย่างล่าสุดที่เขาน้ำท่วมมานะฮะแล้วก็เขาก็บ่นๆว่า BYD ออกมาตรการมาช้าหรือเกินเขาไปทิ้งรถตอนนี้จนถึงตอนนั้นที่น้ำท่วมที่ศรีราชาฮะตอนนี้ก็ผ่านมาน่าจะครึ่งเดือนแล้วรถเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะในความคิดแอดเนี่ยถึงราคารถเขาเนี่ยยังไงมันก็ถูกกว่าดีพอลอยู่แล้วคู่แข่งเขาหรือว่านั่นนี่นี่นั่นยังไงบางทีในความคิดแอดเนี่ยคุณไม่ต้องลดให้ลูกค้าก็ได้นะฮะอาจจะเพิ่มเป็นประกันให้เหมือนกับทางดีพอลที่เขาทำหรือว่าบางทีเก็บส่วนรถเนี่ยเอามาเป็นการที่ช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องของการรับประกันดีกว่านะฮะเคลมให้ลูกค้าไวๆนะฮะหรือว่า
อาจจะทำเหมือน MG ก็ได้อย่าง MG เนี่ยที่แอดเนี่ยต้องขอชมเชยเขาอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้รถเขาเนี่ยอาจจะยังถือว่ามีปัญหาอยู่นะอย่างล่าสุดในงานก็มีคนออกมานะฮะโวกเวกโวยวายเหมือนกันว่า BYD เอ้ยทาง MG เนี่ยรถมีปัญหาก็คือดับกลางอากาศเครื่องรถ EP อะไรแต่แอดมองว่า MG ก็แก้ลำได้ดีนะฮะก็คือรีบให้ลูกค้าเนี่ยแก้ไขจนลูกค้าคนนั้นก็เงียบไปเลยนะฮะซึ่ง MG แอดมองว่าเขามีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขของงานมากขึ้นนะฮะอย่างแอดก็จะเห็นว่ามันจะมีพวกเกี่ยวกับทาง MG ตามกลุ่มต่างๆเวลาลูกค้าไม่พอใจเนี่ยก็จะมีเป็นแอดมินของ MG เลยนะฮะเข้าไปตอบทันทีเลยซึ่งอันนี้แอดมองว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลยนะฮะที่ MG เขาทำนะยกตัวอย่างอย่างพวกไปรษณีย์ไทยพวกเคอรี่พวกนั่นพวกนี้ถ้าเขามีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบรนด์แอดมินของเขาเนี่ยตอบให้แต่แอดมองเนี่ยทางเลเว่หรือทาง BYD ไม่มีตรงนี้นะฮะก็คือแอดมองว่าถ้าคุณอยากจะขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของการขายรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีตรงนี้เหมือนกันนะฮะก็คือทาง BYD เนี่ยก็ถือว่าทำตลาดมาได้ดีมากๆแล้วในปีแรกๆแอดชมเชยแล้วก็ทำได้ดีจริงๆแล้วขายได้ดีมากๆแต่ว่าพอปีที่2เนี่ยเหมือนจะขาดความเชื่อมั่นไปพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการที่โดนลูกค้าเนี่ยต่อว่ามาในเรื่องการลดราคาหรือว่าการรับประกันหรือว่าการที่รถมีปัญหาเนี่ยแล้วก็เข้าไปรับผิดชอบให้ลูกค้าช้าไปบ้างนะฮะแต่ว่าก็อยากให้ทาง BYD เนี่ยปรับปรุงตรงนี้แล้วก็จูนกับลูกค้าใหม่แอดเชื่อว่าลูกค้าก็พร้อมที่จะให้โอกาสทาง BYD นะครับเพราะว่าแอดก็เคยเห็นคอมเมนต์บางส่วนที่ไม่ค่อยมีปัญหากับ BYD แล้วก็ยังรู้สึกกับแบรนด์ BYD อยู่ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในความเห็นที่เนกาทีฟกับ BYD ก็เยอะเหมือนกันนะฮะถ้าเพื่อนๆว่างก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับความคิดเห็นที่เนกาทีฟของ BYD แล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าแอดก็ยังเชื่อว่าทางผู้บริหาร BYD เนี่ยน่าจะสามารถกลับมาได้นะฮะแล้วก็ยอดจองเนี่ยแอดก็มองว่า BYD ก็น่าจะดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้ BYD อาจจะค่อนข้างที่จะขาดความมั่นใจไปแล้วก็อาจจะรู้สึกเครียดก็เลยคิดว่าไม่อยากที่จะสร้างปัญหาอะไรให้ตัวเองอีกก็เลยปิดยอดจองไปก่อนเพราะว่าไม่อยากให้สมมุติยอดจองไม่ดีเดี๋ยวคนจะมาพูดกันเป็นกระแสอีกเนี่ยแล้วทาง BYD เข้ามาดูอีกก็อาจจะเก็บเป็นกังวลแล้วทำอะไรไม่ถูกอีกนะฮะ BYD ก็อาจจะคิดว่าเราไม่ต้องเปิดเผยเลยแล้วกันแล้วก็ไปบอกยอดจดทะเบียนเอาซึ่งยอดจดทะเบียนล่าสุด BYD ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แย่มากยอดจดทะเบียนของเขาเนี่ยก็มาเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับที่แอดเห็นเนี่ยอย่างล่าสุดถ้าเป็น BYD Dolphin ยอดจดในเดือนมีนาคม2024ก็เป็นอันดับ1เลยนะฮะอยู่ที่596คันก็ชนะ Neta V กับ MG 4ได้นะฮะอย่างที่แอดบอกแล้วเนี่ยก็คือรถไฟฟ้า MG ก็ยังน่าจะเป็นผู้นำอยู่นะฮะทั้งรูปทรงคุณภาพทุกอย่างส่วนบริการเขาดีกว่าทุกค่ายนะฮะถ้าจะมีแข่งกันได้ก็มีค่าย MG แต่ MG แอดว่าตัวรถยังสวยสู้ BYD ไม่ได้นะฮะแล้วฉางอันเนี่ยมองดูแล้วว่าฉางอันนี่ก็เหมือนกับว่าลักษณะเหมือนจะดีกว่า BYD แต่แอดมองว่าที่จีนเนี่ย BYD ก็ทำราคาแล้วก็ได้ยอดขายได้เยอะกว่าทางฉางอันเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วเมืองไทยเนี่ยแอดก็คิดว่า BYD ไม่น่าจะแพ้แต่ว่าตอนนี้ที่ BYD กำลังกระแสตกเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะคนที่บริหาร BYD หรือว่าทางกลุ่ม BYD อาจจะขาดความมั่นใจในช่วงนี้นะฮะแอดมองว่าถ้าคิดการตลาดดีๆเนี่ยแล้วก็ดึงลูกค้าดีๆกลับมาแอดเชื่อว่าน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกนะฮะโอเควันนี้แอดก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ BYD แล้วก็เรื่องราวของมอเตอร์โชว์9วันแรกล่าสุดก็แจ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงวันนี้แอดต้องลาไปแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ